โอเคเราควรจะเรียงไงครับอันแรกคือ1 1นี่มันควรจะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองมาดู1มันอยู่ตรงไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูสังเกตว่าถ้าเกิดผมย้าย1 1ไปหลัง2เนี่ยดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวเราเอาขอผมเขียนใหม่ก่อนเนาะเราจะไล่ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพโอ้เชี่ยโอเคทีนี้ถ้าเราอย่างแรกใช่ไหมฮะเราไม่ควรจะมีช่องเนาะเพราะนั้นเราก็ผมขี้เกียจลบมากผมก็ให้ช่องเป็น0ไปเลยกันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมเอาย้าย1มาย้าย1ไปอยู่หลัง2นี่ดีขึ้นไหมฮะจริงๆถ้าไม่มีผลเพราะว่าความบัดซบของเรามันอยู่ที่ L5 ใช่ไหมฮะคือย้าย2เร็วขึ้นแล้วไงอ่ะใช่ป่ะถ้าไม่มีผลกับ L5 เนี่ยเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะเพราะนั้นทำไงให้ L5 มันเร็วขึ้นครับผมควรจะย้าย1ไปตูดเลยอ่ะแล้วก็ย้ายทุกคนมาข้างหน้าอย่างนี้แล้ว1ไว้ท้ายเลยอ่ะดีไหมมาลองมาดูครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงอันนี้จ็อบใช้เวลา 3-5 ใช่ไหมจ็อบอันนี้ใช้เวลา50ก็เป็น 8-5 จ็อบ4ใช้เวลา320เสร็จตอนเท่าไหร่วะ405จ็อบ5เสร็จตอนใช้เวลา80ก็เป็น485จ็อบ1เสร็จตอนเท่าไหร่585ใช่ไหมฮะเพราะนั้น readiness แต่ละอันเป็นเท่าไหร่ครับจ็อบ2นี่เลทเน็ตเป็น0ใช่ไหมจ็อบ3เดดไลน์20เสร็จ5เสร็จ85ก็เป็น65จ็อบ4 250เสร็จ450ก็เป็นเท่าไหร่155จ็อบ5เดดไลน์8 200เสร็จก็285จ็อบ1 585ก็85เอ้ยก็ดีขึ้นนี่หว่าแย่สุดจาก400กว่าเหลือ285แล้วดีทำดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะทำดีกว่านี้ได้ไหมจริงจริงจ็อบ5เนี่ยเดดไลน์มัน200ใช่ไหมจ็อบ4เดดไลน์มัน250เอ้ยถ้าผมสลับกันได้ไหมอ่ะสมมติว่าผมแบบไม่ทางอื่นเลยสลับคู่นี้เฉยๆเลยผลลัพธ์เป็นยังไงลองสลับดูนะครับจ็อบ5มาทำก่อนเนาะจ็อบ5ยาว80อันนี้ยาว315คราวนี้จ็อบ5เสร็จตอนไหนจ็อบ5ก็มาเสร็จตอนเท่าไหร่145อ้าวชิบหายทันนี่แล้วจ็อบ4ล่ะเสร็จตอน485ผมควรใช้ประกาศน้ำเงินเนาะนี่285เอ้ยเดี๋ยวนะดูผิดอันเสร็จตอนเท่าไหร่485ใช่ไหมฮะแล้วเรทเน็ตเป็นเท่าไหร่อันนี้เรทเน็ตเป็น0แล้วใช่ป่ะเสร็จทันอันนี้เรทเน็ตเป็นเหลือเท่าไหร่100แต่285ก็เหลือแค่235เฮ้ยดีขึ้นเว้ยดีไหมควรทำไหมมีอะไรแก้ได้อีกเราย้ายจ็อบ4ดูมันจะเป็นตัวปัญหานะเราย้ายจ็อบ4ไป
ไปหน้าสุดเลยดีไหมเราแบบเอาจ็อบ4ไปหน้าสุดเลยได้ไหมวืบดีดีดีไหมฮะสังเกตว่าพอจ็อบเราแพ็คกันต่อกันเนื่องหมดอะย้ายจ็อบ4ไปฮะไปหน้าสุดใช่ไหมฮะมันก็จะมีจ็อบอะไรสักอันเนี่ยกระเด็นมาเสร็จที่เวลา485อยู่ดีใช่ป่ะแต่ว่าจ็อบอื่นจ็อบ2 3 5เนี่ยทุกอันมันเดดไลน์มันก่อนจ็อบ4หมดเลยใช่ป่ะแต่มันต้องกระเด็นมาจบที่485เพราะนั้นLateness มันจะมากกว่า235เพราะว่า deadline มันน้อยกว่า250เนาะเพราะนั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์ละแต่ job 5ก็ไว้ท้ายสุดนี่แหละก็ไม่น่าจะโอเคไม่น่าเป็นไรเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของเราโอเคมั้ยฮะอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอันอื่นไม่ค่อยมีผลครับเราสลับ2กับ3นี่สลับกันได้ไหมจริงๆสลับกันก็พอได้ครับเอา3มาทำก่อน2ทำทีหลังแต่มันก็จะเสร็จที่เวลา85เหมือนเดิมเนาะ2ก็3มาทำก่อนเสร็จเวลา50 2มาเสร็จเวลา85ใช่ไหมลองดูเลทเนสนะครับทีนี้จ็อบ2เดดไลน์40เสร็จ85ก็เลทเนสเป็น40ใช่ป่ะจ็อบ3เดดไลน์20เสร็จ50ก็เลทเนสเหลือ30ใช่ป่ะทีนี้การที่ผมสลับตรงนี้นะครับการของตรงนี้ไม่มีผลกับเลทเนสที่แบบรวมของโจทย์ใช่ป่ะแต่ว่ารวมๆของที่แย่สุดตัวนี้สลับนี้มันก็ดูดีขึ้นเนาะใช่ป่ะแต่ไม่มีผลกับคำตอบสุดท้ายเข้าใจมั้ยอันนี้คืออันนี้มันก็ช้าลงแต่ว่าแม็กของ0กับ65กับ30กับ40ก็แม็ก40ก็อันนี้ดีกว่าใช่ป่ะแต่สลับไปในอื่นมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วนะครับโอเคทีนี้พอมีใครจะเสนอได้ไหมครับว่าถ้าเราจะ greedy เราควรจะเรียงจ็อบยังไงให้มันน่าจะได้คำตอบดีสุด minimize max lessness จากที่ผมที่จากที่เราไล่เถื่อนๆมาเนี่ยทำไงดีเรียงตามเดดไลน์เลยใช่ไหมเรียงตามเดดไลน์เลยใช่ไหมจ็อบไหนทำเร็วทำช้าไม่สนเลยนะเอาเดดไลน์อย่างเดียวจากที่เราทำเราก็ทำอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมฮะคือเหมือนว่าแบบคอลัมน์แรกนี่ไม่สนเลยดูแต่คอลัมน์หลังแล้วก็เรียงตามเดดไลน์เลยจริงๆมันมีวิธีอื่นอีกเยอะนะครับแต่วิธีอื่นเนี่ยเราจะมีตัวอย่างที่มันเจ๊งได้เรื่อยๆเช่นเรียงตามจ็อบเสร็จก่อนจ็อบสั้นสุดก่อนอะไรเงี้ยแต่จ็อบสั้นสุดมันอาจจะแบบเดดไลน์ไกลก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เพื่อนแนะนำมาเนี่ยครับจะเป็น greedy algorithm ของเราครับก็คือเรียงตามนี้เลยครับเพราะนั้นเราจะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้านี้มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่ครับทำไมหน้านี้ชิบหายแล้วผมเซฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวที่เขียนฮะสลับหน้าแล้วไอ้นี่มันสลับหน้าให้เราได้เหรอวะอันนี้ป่ะชิปบวกหน้าเอ้าเดี๋ยวแล้วจะย้ายหน้า3ไปไงเพจอันนี้ลบหน้าใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันต้องสลับหน้าได้ครับเซฟไว้ก่อนครับเซฟไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยหาเดี๋ยวใน PDF ที่กูแจกคุณจะน่าจะไม่ควรจะผิดแล้วนะครับโอเคอ่ะมาครับเราก็จะมาพิสูจน์ตัวเอานิยามอัลกอริทึมมันก่อนนะครับอันนี้ชื่อ earliest deadline first ทีนี้อัลกอเราจะ
เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ถ้าเป็นคุณไปเขียนนั้นกองจริงอ่ะคุณก็ไปเรียงจ็อบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพุทมันตามลำดับเดทไลน์เลยเขียนไหมฮะแต่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราจะทำแบบนี้ครับเราจะแอสซูมว่าจ็อบนะครับsorted by their deadline ครับนั่นก็คือนะครับ deadline ก็คือ di น้อยกว่า di บวก1นะครับเพราะนั้นอันกอร์เราก็เนื่องจากจ็อบมันเรียงตามเดดไลน์เราให้ซูมมันเรียงตามเดดไลน์มานะครับเพราะนั้นอันกอร์เราก็คืออย่างนี้ครับเอากอร์ก็เอาพุทเราต้องการลำดับจ็อบที่เรารันใช่ไหมก็เอาพุท1 2 3ตามนี้เลยครับคือเป็นอันกอร์ที่ง่ายสุดในโลกก็คือพิมพ์1ก็คุณต้องเขียนฟอร์ลูปไปนะก็พิมพ์1ถึง n โอเคมั้ยฮะอ่ะอันเนี้ยอันกอร์เรานะครับโอ้โหเฮ้ยมันจะดิบเถื่อนอะไรขนาดนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าเราพิสูจน์ว่าอันกอร์เนี้ยให้คำตอบที่ดีที่สุดครับเรียก deadline first นะครับให้ max lateness น้อยสุดโอเคเราจะพิสูจน์ยังไงเราพิสูจน์ไงดีครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับในการพิสูจน์ตัว greedy algorithm นะครับเทคนิคนั้นก็คือเราจะพิสูจน์ประมาณนี้ครับเราจะบอกว่าคือเป้าหมายปลายทางเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยมันมีคำตอบที่ดีที่สุดนะที่มันตอบแบบเราคือตอบแบบเราคืออะไรครับถ้าอันกอร์นี้คือตอบแบบเราคือเนี่ยตอบเนี้ยไล่1ถึง n เงี้ยมันมีคำตอบที่ดีที่สุดที่ตอบแบบเนี้ยถ้าเราสามารถพิสูจน์แบบนี้ได้ก็จบใช่ป่ะเกมคือมีตอบที่ดีที่สุดที่ตอบแบบเราเลยเราจะบอกไงครับว่ามีคำตอบที่ดีที่สุดที่ตอบแบบเราเลยถ้าเราเขียนพูดเราอย่างนี้สมมุติว่ามีคำตอบที่ตอบดีที่สุดเหมือนเราจบมันก็ไม่ได้มันอาจจะมีคำตอบที่ดีที่สุดอย่างอื่นที่มันตอบไม่เหมือนเราหรือมันอาจจะไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดที่ตอบเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นในการพิสูจน์เนี่ยเราต้องสร้างคำตอบที่ดีที่สุดในรูปแบบที่เราต้องการออกมานะครับคือเราจะเริ่มแบบนี้นะครับเราจะสมมติว่าอันนี้คำตอบของเราใช่ไหมฮะเราจะเริ่มจากคำตอบที่ดีที่สุดที่มันมีอยู่แล้วสักตัวหนึ่งโอเคไหมฮะเสร็จแล้วเราจะพยายามบอกว่าจากคำตอบที่ดีที่สุดตรงเนี้ยผมสามารถแปลงให้มันอยู่ในรูปแบบของเราได้โอเคไหมฮะซึ่งเราต้องรับประกันหลายอย่างเดี๋ยวเราลองดูแผนการเราผมจะอธิบายแผนก่อนเนอะเราค่อยมา execute แผนการพูดอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีแผนเลยเนี่ยมันก็เหมือนแบบตาบอดคำช้างดำถ้ำหาเด็กอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับก็หรือเอาถ้ำมาให้เด็กปีนเล่นนะครับในวันเด็กอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากประเทศเราไม่มีอะไรจะเฉลิมฉลองแล้วนะครับยกเว้นเรามีถ้ำและเรามีเด็กนะครับโอเคเป้าหมายเรานะครับแพลนหลังการจะบอกว่ามีคำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะที่ตอบในเคสนี้คือตอบ1 2คือตอบเรียงแบบนี้เลยใช่มั้ยฮะแต่เราทำอย่างนี้ได้ไหมเราก็ต้องบอกว่าเราจะเริ่มสักอันหนึ่งที่ตอบอะไรนะi 1 i 2ไปถึง i n นะครับคือสังเกตว่าอันนี้เป็น permutation เนาะทีนี้ลำดับในการ scaling ของเราเนี่ยเราเคลมไปแล้วก่อนนะฮะว่าเราต้องการแค่ลำดับของจ็อบแล้วก็ทำต่อกันให้หมดเลยเพราะว่าการที่เราจริงๆการวางจ็อบให้ดีที่สุดอ่ะมันอาจจะมีช่องว่างก็ได้เห็นไหมฮะแต่ว่าเราพิสูจน์ไปแล้วว่ามันมีโซลูชันที่ไม่มีช่องว่างเพราะนั้นเราสนใจแค่เคสที่
ที่เรียงกันเฉยๆก็พอโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นผมขอเคลมตรงนี้ไว้ก่อนเนาะมันมีสเต็ปหนึ่งที่เราต้องบอกก่อนหน้าก็คือมีสเกดูที่ดีที่สุดนะครับที่ไม่มีช่องว่างนะครับกรุ๊ปอีซี่จริงๆก็ greedy stay ahead นะครับใช้เหมือน greedy stay ahead คือคุณเอาสเกดูที่มีช่องว่างมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอีกสเกดูที่เรียงเหมือนกันแต่ไม่มีช่องว่างมาแล้วคุณก็บอกว่าสเกดูที่ไม่มีช่องว่างอ่ะทุกตัวมันเสร็จไม่ช้าไปกว่าตัวที่แล้วหมดเลยนะเพราะนั้น magnetness ก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นถ้ามีโซลูชันที่ดีที่สุดที่มีช่องว่างก็จะมีโซลูชันที่ดีที่สุดที่ไม่มีช่องว่างเหมือนกันพอคุณสนใจเฉพาะโซลูชันที่ไม่มีช่องว่างแล้วเนี่ยเราก็เลยโจทย์ที่เราต้องหาเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนไม่ใช่การวางว่าจ็อบไหนต้องทำตอนไหนแล้วมันแค่ว่าจะทำจ็อบไหนก่อนทำจ็อบไหนหลังเพราะว่ารู้ตรงนี้เราก็ทำต่อไปเลยก็เป็นทางต่อที่ดีที่สุดแล้วเหมือนกันโอเคไหมฮะเพราะนั้นสเต็ปแรกต้องมีตรงนี้ก่อนนะครับโอเคพอเราได้ว่าเราสนใจแต่ลำดับของคำตอบนะฮะเราก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีคำตอบที่ดีสุดอยู่อันนึงนะฮะเป็นอันนี้นะครับเราจะหาทางสักวิธีนึงครับเราจะค่อยพยายามแปลงกลับมาให้มันกลายเป็นคำตอบของเราโอเคไหมฮะเราจะแบบหาวิธีแปลงสักอย่างนึงคือวิธีแปลงที่ดีสุดก็คือเอ้ยกูจับให้มันเป็นของเราเลยแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะไม่ได้คือเราต้องการจะแปลงแล้วเราต้องการจะรับประกันอะไรบางอย่างเพื่อจะรับประกันว่าเอ้ยไอ้1 2 3 4ถึง n เนี่ยที่เราแปลงมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุดโอเคมั้ยฮะคำถามคือเราต้องรับประกันอะไรบ้างระหว่างการแปลงคือผมพูดว่าการแปลงก็คือเหมือนที่ผมบอกคุณน่ะเอ้ยผมจับ1ไว้หน้าสุดได้มั้ยหรือผมเอา2 3สลับกันได้มั้ยหรือผมจับคู่นี้สลับกันได้มั้ยนี่คือคำถามที่ผมถามการแปลงก็คือทำแบบนี้ครับอาจจะจับสลับยังไงก็แล้วแต่ก็มองว่าเป็นการแปลงก็ได้เนาะทีนี้เราต้องรับประกันอะไรบ้างในการแปลงเนี่ยเพื่อที่จะรับประกันว่าสุดท้ายแปลงมาเราจะไม่แปลงสเต็ปเดียวด้วยเราจะทยอยแปลงมาเรื่อยๆเราต้องรับประกันอะไรบ้างว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันตรงกับของเราต้องการแต่ว่ามันยังเป็นออพติมัมโซลูชันอยู่เราต้องรับประกันอะไรบ้างครับเราเล่ากันว่าถ้านี้มันออฟใช่ป่ะทุกตัวที่เราแปลงมาถ้าเราประกันว่าในระหว่างการแปลงเนี่ยสุดท้ายตัวนี้มันออฟถ้าเรารับประกันว่าทุกๆขั้นที่เราแปลงนะครับ magnetness ไม่เพิ่มขึ้นถ้าเรารับประกันได้ว่าทุกขั้นที่เราแปลงนะครับ magnetness ไม่เพิ่มขึ้นที่ตรงเนี้ย magnetness ก็เท่าเดิมใช่ไหมฮะเท่ากับ magnetness ของ off แปลว่าอันนี้ก็ต้องเป็น off ด้วยนะครับโอเคไหมฮะคือแผนการเราคือเราเริ่มจากคำตอบที่ดีที่สุดแล้วเราก็แปลงมาเรื่อยๆโอเคไหมฮะแต่ละครั้งที่เราแปลงเราประกันว่าแปลงแล้วเนี่ยเป้าหมายคำตอบของเราอ่ะไม่เสียหายคือแปลงแล้วคำตอบที่ดีที่สุดมันยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอยู่นั่นก็คือ maximum readiness ของคำตอบเนี้ยหลังการแปลงเนี่ยมันยังไม่เพิ่มขึ้นโอเคไหมฮะถ้า max readiness ไม่เพิ่มขึ้นแปลงมาเรื่อยจนมาเจอ1ถึง n แปลว่า1ถึง n ก็ max readiness ไม่เพิ่มขึ้นจากตอนแรกเหมือนกันก็เลย1ถึง n ก็จะเป็น off ด้วยโอเคไหมฮะแล้วก็ต้องบอกอย่างนะครับก็คือต้องบอกว่าแปลงได้แปลงได้ด้วยคือจากโซลูชันอะไรไม่รู้แหละเรามีวิธีในการแปลงบางอย่างซึ่งรับประกันว่าสุดท้ายมันจะแปลงมาเจอโซลูชันของเราและทุกครั้งที่เราแปลงนะครับ max readiness ไม่เพิ่มขึ้นถ้าทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเราก็จะสามารถบอกได้ว่าโอเคมีคำตอบที่ดีที่สุดหน้าตาเหมือนคำตอบเรานั่นก็แปลว่าคำตอบเราก็เป็นคำตอบที่ดีสุดเห็นไหมฮะแผนมันจะยาวๆนิดนึงเดี๋ยว2เรื่องตรงนี้นะครับ2เรื่องนี้นะแบบ1กับแบบ2เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ต้องแสดงแล้วก็ต้องบอกกระบวนการแปลงเลยเนาะขั้นสูตรก็คือแปลงอย่างไรโอเคแล้วแปลงแล้วไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็แปลงได้โอเคไหมฮะมีแปลงจนมาเจอได้เพราะนั้นจะมี3เรื่องที่เราต้องพิสูจน์ต่อไปแล้วก็แสดงต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมเว้นให้คุณสัก2วิ
5วิก็ได้พยายามนั่งนึกตามนิดนึงว่าโอเควิธีง่ายสุดในการบอกว่า grading algorithm มันให้คำตอบที่สุดก็คือเราบอกมีคำตอบที่ดีสุดที่หน้าตาเหมือนคำตอบของเราใช่ไหมคือเอ้ยเราตอบแบบนี้ดีสุดทำไมล่ะอ๋อก็มีคำตอบที่ดีสุดตอบเหมือนเราเราก็เลยคำตอบที่ดีสุดอ่ะโอเคนี่เราจะบอกได้ไงว่าคำตอบที่ดีสุดมีคำตอบที่ดีสุดหน้าตาเหมือนเราเราก็เริ่มจากคำตอบที่ดีสุดสักอันนึงแล้วเราก็บอกเอ้ยอันนี้ดีสุดใช่ไหมแต่ว่าผมสามารถแปลงไปแปลงมาแปลงมาแปลงไปแปลงไปแปลงมาสลับนู่นสลับนี้สลับนี้สลับนั่นสลับนู่นสลับนี่สุดท้ายมันเป็นคำตอบผมได้ถ้าผมทำแค่นี้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ดีสุดอยู่ไหมอาจจะไม่ใช่ถ้าผมแปลงหน่วยใช่ป่ะผมต้องรับประกันว่า1ผมแปลงมีผมให้วิธีแปลงวิธีแปลงเนี้ยพาคำตอบนี้มาจนถึงคำตอบของผมและทุกขั้นและสุดท้ายคำตอบผมยังเป็นออฟอยู่ใช่ไหมแต่การจะบอกว่าคำตอบสุดท้ายผมยังเป็นออฟอยู่เนี่ยมันทำได้หลายแบบวิธีง่ายสุดก็คือเรารับประกันว่าในแต่ละขั้นที่เราทำเนี่ยถ้านี่มันดีสุดมันก็ยังดีสุดดีสุดมาเรื่อยๆจนท่านมาเจอคำตอบของเราเพราะนั้นคำตอบของเราเนี่ยก็ยังดีสุดด้วยคือทุกสเต็ปถ้าทุกสเต็ปมันยังดีอยู่นะครับสุดท้ายก็จะดีใช่ไหมครับซึ่งไม่จำเป็นว่าจะเป็นในการแสดงไม่จำเป็นว่าวิธีนี้เสมอไปนะฮะแต่วิธีนี้ง่ายสุดแล้วคุณแก้อะไรก็ตามเรารับประกันว่าการแก้เนี่ยมันไม่ทำให้โซลูชันมันแย่ลงใช่ไหมสุดท้ายเราก็ได้โซลูชันที่ดีสุดกลับมาตอบท้ายผมให้คุณดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับสมมติว่าข้างบนเนี้ยผมทำอะไรตั้งหลายอย่างอย่างเช่นสมมติผมสลับ4กับ5เนี่ยสลับเสร็จโซลูชันดีขึ้นใช่ป่ะแต่ผมสลับ2กับ3อ่ะโซลูชันไม่แย่ลงใช่ไหมก็อะไรจะเป็นแบบนี้แหละผมจะบอกว่าทุกๆสเต็ปที่ผมทำเนี่ยโซลูชันมันดีขึ้นบ้างหรือว่าไม่แย่ลงนะครับเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มจากโซลูชันที่มันดีสุดมันมาจนถึงผมเนี่ยผมก็จะยังดีสุดอยู่โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแผนการเราเป็นแบบนี้นะครับ